ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องเกี่ยวกับระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของปลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของปลางก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ระบบก็คือระบบโครงกระดูกนะแล้วก็จะเป็นระบบกล้ามเนื้อแต่เราจะเริ่มเรียนที่ระบบโครงกระดูกก่อนเพราะว่าระบบโครงกระดูกเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็เรียนโครงกระดูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เรียนด้วยระบบกล้ามเนื้อตามมาทีนี้พอมาพูดถึงระบบโครงกระดูกระบบโครงกระดูกเนี่ยจะมีหน้าที่หลายอย่างเลยหลักๆ ก็คือว่ามันจะทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงนะแล้วก็ให้ทำให้เกิดความแข็งแรงกับร่างกายของปลานอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นสมองนะคะก็คือส่วนที่เป็นสกาวนั่นเองซึ่งคอยดูแลคุ้มกันอันตรายให้กับสมองนะคะหรือดูแลป้องกันอันตรายให้กับไขสันหลังนั่นก็คือมันมีกระดูก vertebral column เกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะดูแลนะเกี่ยวกับอวัยวะภายในอื่นยกตัวอย่างเช่นริบนะคะกระดูกซี่โครงก็ช่วยป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายในช่องท้องนะแล้วก็หน้าที่ต่อไปอีกก็คือเป็นฐานยึดเหนี่ยวของกล้ามเนื้อนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักเลยแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามมานะคะระบบโครงกระดูกก็มีผลนะคะหรือว่ามีส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือดก็คือส่วนที่เป็นbone marrowนั่นเองนี่เราก็รู้หน้าที่แล้วนะคะเรามาดูว่าในร่างกายปลาเนี่ยมันมีโครงกระดูกแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆกี่ส่วนแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยย่อยแบ่งย่อยเป็นโครงสร้างเล็กๆอะไรบ้างนะรูปนี้จะเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมของโครงกระดูกปลาที่เราจะเรียนกันถ้าจะให้จำง่ายๆเราจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะเรียนทีละส่วนมันจะง่ายกว่านะไม่งั้นดูอย่างนี้มันก็ดูแบบโหเยอะไปหมดจะจำได้ไงค่อยๆจำทีละส่วนนะแต่มันจะพวกคุณจะจำได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณทำโครงกระดูกปลานั่นเองนะเดี๋ยวก็จะเป็นส่วนที่ครูจะแอสไซน์ให้เนี่ยแหละนะทีนี้ระบบโครงกระดูกหลักๆ ก็คือจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็น exoskeleton นะคะกับ appendicular skeletonExoskeleton ก็คือโครงกระดูกที่อยู่แนวแกนกลางของลำตัวนะกับ Appendicular Skeleton ก็คือกระดูกที่เกี่ยวข้องกับระยางนะเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ย Exoskeleton ก็คือส่วนที่ครูวงไว้เป็นสีแดงนะส่วน Appendicular Skeleton ก็คือส่วนที่ครูวงไว้เป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเอาง่ายๆ exoskeleton ก็คือส่วนที่เป็นกระดูกบริเวณส่วนหัวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ส่วนที่เป็นซี่โครงหรือริบนะคะส่วน appendicular skeleton ก็คือโครงกระดูกที่ซัพพอร์ตในแต่ละครีบนะคะของปลานั่นเองทีนี้เราก็รู้ละว่าส่วนไหนเรียกว่า exoskeleton ส่วนไหนเรียกว่า appendicular skeleton ต่อมาเราก็จะมาดูรายละเอียดของ exoskeleton exoskeleton เนี่ยบางครั้งเขาจะใช้คำว่า exoskeleton หรือว่า firm skeleton นะคะอันนี้ครูตกอาจจะเป็น slash หรือว่าวงเล็บก็คือ exo หรือ firm skeletonนั่นหมายถึงกระดูกแกนกลางนั่นเองทีนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะคะ4ส่วนหลักๆแต่สิ่งที่เราจะเห็นในรูปนี้จะเห็นแค่3ส่วนนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างไอ้4ส่วนส่วนที่หายไปนั้นมันหมายถึงอะไรนะคะกระดูกแกนกลางส่วนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือส่วนของสกาวหรือว่ากะโหลกที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่หุ้มสมองนะคะเป็นกระดูกส่วนที่หุ้มสมองแล้วก็เกี่ยวข้องกับช่องปากแล้วก็บริเวณเหงือกนั่นเองนะคะ
ก็อยู่สเกลนี่ก็คือสิ่งที่บริเวณที่ครูวงสีแดงเอาไว้นั่นเองต่อมาเวอร์ทิบรีหรือเวอร์ทิเบิลคอลัมน์ก็คือกระดูกสันหลังที่มันเรียงตัวกันเป็นแนวนะฮะแนวแกนกลางของลำตัวนะที่ครูวงไว้เป็นสีเขียวนั่นเองส่วนที่3ก็คือส่วนของริบนะฮะริบนี่ก็เป็นเอ็กเซลสเกเลตันเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะสับสนว่าเอ๊ะริบเนี่ยมันเป็นแอปเพนดิคูล่าหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ซัพพอร์ตครีบใดๆเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกจัดเป็นเอ็กเซลสเกเลตันนะฮะอยู่ชิดกับเวอร์ทิบัลคอลัมน์หรือเวอร์ทิบรีนะทีนี้ส่วนที่4ทำไมในรูปนี้ไม่เห็นinter muscular bone ชื่อมันก็บอกอยู่ว่า inter ก็คือระหว่างนะฮะ muscular ก็กล้ามเนื้อเป็นกระดูกซี่เล็กๆที่แทรกอยู่ระหว่างมัดกล้ามเนื้อซึ่งมันจะพบได้มากในปลากระดูกแข็งที่มีวิวัฒนาการต่ำเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยนะฮะในรูปนี้มันเป็นปลากระดูกแข็งชั้นสูงเพราะฉะนั้น inter muscular bone เนี่ยก็จะไม่มีแต่เราจะพบได้ก็คือยกตัวอย่างเช่นในปลากรายอันนี้นะคะอันนั้นเนี่ยจะมี inter muscular bone แทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นในรูปนี้เราก็เลยไม่เห็นนะคะทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดนะเรารู้แล้วว่า exoskeleton ประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ skull vertebrae rib แล้วก็ inter muscular boneเรามาลงรายละเอียดในส่วนของสกาวซึ่งมันจะเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดนะฮะในบรรดากระดูกทั้งหมดทีนี้เรามาแบ่งทีละส่วนนะไม่ต้องตกใจว่าอุ๊ยตายแล้วจะไปจำได้หมดได้ยังไงไม่ต้องตกใจค่อยๆดูทีละส่วนนะฮะเดี๋ยวครูจะค่อยๆชี้นะคะทีนี้ครูจะขอแบ่งนะแบ่งส่วนของกะโหลกเนี่ยกระดูกในส่วนของกะโหลกเนี่ยนะคะแบ่งเป็น1 2 3 4 5ส่วนนะคะ5ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของจอก็คือกระดูกขากรรไกรนะคะกระดูกขากรรไกรก็จะมีขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะคะเรามาดูว่าส่วนของกระดูกขากรรไกรมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีอยู่5ชิ้นนะฮะกระดูกขากรรไกรมี5ชิ้นคุณลืมบอกไปว่ากระดูกที่พบในสกาวเนี่ยจะมีทั้งหมด35ชิ้นนะคะโดยปกติแล้วจะมี35ชิ้นนะเรามาดูที่จอก่อนจอมี5มีอะไรบ้างนะเรามาหาซิจอเนี่ยนะคะกระดูกที่เป็นจอก็คือ1 premaxillar boneนะคะเวลาครูพูดถึงกระดูกชิ้นไหนครูก็จะเอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปใกล้ๆนะคะชื่อเทคนิคเทอร์มันชิ้นแรกที่เป็นส่วนประกอบของจอก็คือ premaxilla นะฮะส่วนนี้นะ premaxilla ชิ้นที่2ก็คือ maxilla นะคะ maxilla ก็อยู่ติดกันเลยกับ premaxilla นะฮะ pre แปลว่าก่อนนะคะหรือเริ่มแรกเพราะฉะนั้นพรีแม็กซิลล่าจะอยู่ทางด้านหน้าของกระดูกแม็กซิลล่านั่นเองนะคะขานไกบนหมดละนะคะต่อมาเป็นขานไกล่างขานไกบนมี2ชิ้นคือพรีแม็กซิลล่ากับแม็กซิลล่ากระดูกขานไกล่างนะคะหรือโลเวอร์จอเริ่มต้นก็คือเดนทัลลี่นะคะเดนทัลลี่จะอยู่หน้าสุดต่อมาก็จะเป็นแองกูล่าแองกูล่าอยู่ไหนนี่ตรงนี้แองกูล่านะคะแองกูล่าต่อมาชิ้นสุดท้ายก็คือ retroarticular คือตรงนี้นะคะคำศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ดูตามคำศัพท์ที่เลเบลไปว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่ากระดูกที่เกี่ยวข้องกับขานไก่เนี่ยมันมักจะลงท้ายด้วยคำว่าล่าล่าล่าอาจจะเป็น la หรือ lar ก็ได้นะคะแต่มักจะลงท้ายด้วยล่ายกเว้นคำว่า dentary เท่านั้นกระดูกขานไกรได้แล้วนะต่อมากระดูกแก้มกระดูกแก้มหรือ cheek bone นะคะ cheek bone ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ cheek bone เรามาดูชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวก่อน cheek bone เนี่ยจะประกอบไปด้วย6ชิ้น
นะคะ6ชิ้นมีอะไรบ้างชิ้นแรกก็คือ endopterygoid นะคะหรือ endopterygoid ก็ได้นะคะ endopterygoid แล้วกันนะendopterygoid นะคะคำแรกคำที่2 ectopterygoid นะคะ ectopterygoid คำที่3 metapterygoid เห็นความสัมพันธ์กันไหมมักจะลงท้ายด้วย pterygoid นะคะกระดูกแก้ม pterygoid 3ชิ้นละต่อมาก็จะเป็น quadrate นะคะ quadrate นะ quadrate คำที่5นะคะก็คือ symplectic symplectic นะคะ symplectic คำสุดท้ายก็คือ hyomandibular นะคะ hyomandibular คำศัพท์อยู่ตรงนี้นะคะชี้อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นมี6ชิ้นมันก็จะลงท้ายด้วย pterygoid สัก3ชิ้นละ endo ecto meta นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น quadrateแล้วก็มี symplectic แล้วก็เป็น hyomandibular เพราะฉะนั้นจะมี6ชิ้นกระดูกที่แก้มนะฮะต่อมากระดูกบริเวณที่เป็น operculum นะคะ operculum bone นั่นเองมีอยู่4ชิ้นอันนี้ก็คือง่ายๆเลยเป็นกระดูก operculum bone ก็จะลงท้ายด้วย opercle นะคะมีอะไรบ้างเริ่มจาก opercle นี่ชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะคะ opercleต่อมา subopercle sub แปลว่าด้านใต้เพราะฉะนั้นกระดูกนี้ก็จะอยู่ subopercle ก็จะอยู่ด้านใต้กระดูก opercle นะคะต่อมา preopercle แสดงว่ามันอยู่ทางด้านหน้านี่ไงอยู่ทางด้านหน้านะคะ preopercle แล้วก็ interopercle ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง preopercle กับ opercle นะคะ interเพราะฉะนั้นจะลงท้ายด้วยโอเปอเรคอลมีอยู่4ชิ้นจอได้ละชีคโบนได้ละโอเปอคูล่าโบนได้ละต่อมาออร์บิทัลก็คือรอบๆลูกตานะคะรอบๆลูกตาด้วยความที่มันเป็นออร์บิทัลโบนมันจะลงท้ายด้วยออร์บิทัลมีอะไรบ้างนะคะแต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งคือลักไคมอลลักไคมอลเนี่ยคือเป็นกระดูกออร์บิทัลชิ้นแรกจะมีชื่อเฉพาะก็คือลักไคมอลนะฮะลักไคมอลที่เหลือจะลงท้ายด้วยออร์บิทัลหมดยกตัวอย่างเช่นสับออร์บิทัลสับออร์บิทัลก็คือกระดูกตรงนี้นะฮะคำศัพท์อยู่ตรงนี้นะมันเป็นกระดูกใต้ลูกกระต่ายก็เป็นสับออร์บิทัลนะฮะต่อมาก็คือโพสต์ออร์บิทัลโพสต์ออร์บิทัลนี่จะอยู่ทางด้านท้ายนะคะอยู่ทางด้านท้ายลูกตา post orbital แล้วถ้าอยู่เหนือลูกตาเรียกว่า supra orbital มันมีกระดูกบางชิ้นที่มันไม่ได้มีชื่อ orbital ยกตัวอย่างเช่นกระดูกชิ้นนี้กระดูกชิ้นนี้เขาใช้เป็นหมายเลขนะคะว่า sub orbital อันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็จะมี orbital bone อยู่4ชิ้น4ชื่อนะคะ4ชื่อเรียกทีนี้เหลืออะไรบ้างก็จะเหลือส่วนที่ยากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นสกาวก็คือหุ้มสมองอันนี้จะใช้กระดูกเยอะมากนะคะมันก็จะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะคะกลุ่มก็คือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยคำศัพท์ที่เหมือนกันนะคะเราจะได้จำง่ายๆทีนี้มาดูส่วนที่เป็นสกาวส่วนที่เป็นสกาวครูจะเริ่มต้นด้วยคำกระดูกที่ลงท้ายด้วยเอ็ดมอยนะฮะเอ็ดมอยเรามาหาซิว่าเอ็ดมอยบางทีมันอาจจะอยู่ในรูปนี้รูปนี้หรือรูปนี้นะคะลองดูคำว่าเอ็ดมอยเท่าที่คุณเห็นเนี่ยเราดู2รูปนี้จะง่ายกว่านะคำแรกคือเอ็ดมอยนะคะเอ็ดมอยคือตรงนี้นะคะเอ็ดมอย2 pre เอ็ดมอยนะคะ pre เอ็ดมอยก็จะอยู่ทางด้านหน้าของเอ็ดมอย pre เอ็ดมอยต่อมา lateral ethmoid นี่ก็อยู่ใกล้ๆกันเลย lateral ก็คือตรงนี้นี่คือ lateral ethmoid เพราะฉะนั้นคำด้วยลงท้ายด้วย ethmoid จะมี3ชื่อนะคะ3ชื่ออันนี้เป็นกระดูกในปลานะมันก็จะมีบางชิ้นที่
เราอาจจะไม่เคยได้ยินในกระดูกกระต่ายมาก่อนนะคะก็มาทำความเข้าใจแต่มันก็พื้นฐานแล้วก็จะคล้ายๆกันเอทมอยมี3ชื่อนะคะมี3ชิ้นต่อมาคือจะเอาลงท้ายด้วยสฟีนอยนะคะสฟีนอยเราจะดูตรงไหนที่จะง่ายหน่อยดูตรงนี้จะง่ายหน่อยสฟีนอยนะคะชื่อแรกก็คือพาราสฟีนอยตรงนี้นะคะพาราสฟีนอยชื่อต่อมาออร์บิทอลสฟีนอยออร์บิทอลสฟีนอยก็ตรงนี้นะคะออร์บิทอลสฟีนอยก็จะมี2ชิ้นนะที่ลงท้ายด้วยสฟีนอยต่อมาคุณจะเอาลงท้ายด้วยทรอลหรือท่อนะเรามาดูซิฟรอนทัลนะฟรอนทัลนี่ชิ้นใหญ่มากนะคะฟรอนทัลต่อมามีอะไรอีกพาไลทัลอยู่ชิดกันเลยนะคะพาไลทัลแล้วก็คำว่าโรสทรอลโรสทรอลนี่จะอยู่ข้างหน้าหน่อยนะโรสทรอลตรงนี้นะคะโรสทรอลเพราะฉะนั้นมันจะมีฟรอนทัลพาไลทัลแล้วก็rostral 3ชื่อที่ลงท้ายด้วย tral หรือ tall ต่อมาจะเป็นสกุล occipital มีอะไรบ้าง occipital นี่สามารถที่จะดูได้ทั้งรูปนี้แล้วก็รูปนี้นะคะเรามาดูคำแรก supra occipital จะอยู่ด้านบนนะคะ supra occipital ถ้ารูปนี้จะอยู่ตรงนี้นะ supra occipital นะคะต่อมา exoccipital หรือ exoccipital หรือ exoccipital ก็ได้นะคะ exoccipital อยู่ในexoccipital อยู่ตรงนี้นะคะต่อมา basic occipital basic มันก็ต้องอยู่เป็นยังไงข้างล่างหน่อยใช่ไหม basic occipital อยู่ในรูปนี้นะคะจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วย occipital ก็จะมี3ชื่อนะคะ supra occipital ex occipital แล้วก็ basic occipital ต่อมาจะเป็นกลุ่ม otic นะคะ otic otic มีอะไรบ้าง otic มี epiotic คุณคิดว่าทางด้านมองรูปนี้ก็น่าจะเห็นดูได้หลายอันเลยนะคะเอาตรงไหนดีตรงนี้นะคะ epiotic ep ก็ด้านบนหน่อย epiotic นะคะ pterotic pterotic นะมองด้านข้างจะชัดหน่อย pterotic นะคะ pterotic มองนี้ก็เห็นนะ pterotic ต่อมา sphenotic sphenotic นี่ดูตรงตรงนี้ได้คือจะเป็นกระดูกที่อยู่รอบหูนั่นเองนะคะส่วนของหูสฟีโนติกนะคะสฟีโนติกแล้วก็ตัวสุดท้ายโปรโอติกนะคะโปรโอติกที่โปรโอติกนะโปรโอติกโปรโอติกให้ดูรูปนี้โปรโอติกเพราะฉะนั้นมี4ชื่อที่ลงท้ายด้วยโอติกก็คือ epiotic นะฮะ pterotic sphenotic นะฮะแล้วก็ prootic มีอันสุดท้ายที่ไม่เข้ากลุ่มชาวบ้านเขานะฮะก็คือ intercalar นะฮะ intercalar จะอยู่ตรงนี้เราจะเอาไปรวมกลุ่มกับใครเขาดีไม่มีอ่ะเนาะอันนี้ intercalarจะอยู่ทางด้านข้างนะอินเตอร์คาร์ล่าเพราะฉะนั้นนิวโรเครเนียมมีทั้งหมด16ชิ้นนะที่ครูลองโน้ตย่อดูนะคะที่ครูบอกไปแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มีตัวที่ไม่ควบคุมคืออินเตอร์คาร์ล่าอีกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนิวโรเครเนียม16จอ5ชีก6ออปิคูลาร์โบน4แล้วก็ออร์บิทัล4รวมเป็น35ชิ้นนะอันนี้แหละก็จะยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ครูสอนมาลองมาดูซินะคะทีนี้คุณจะเห็นว่ามันจะตรงส่วนหัวเนี่ยกระดูกที่อยู่บริเวณส่วนหัวเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อการของกระดูกหลายส่วนเอาง่ายๆก็คือส่วนที่เป็นนิวโรเครเนียมหุ้มสมองนะคะ
ขากรรไกรบนนะแล้วก็ขากรรไกรล่างนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกนะคะตรงพวกไฮออยทั้งหลายนะคะสี่ส่วนเนี้ยนะคะมันมีการยึดต่อกันที่ไม่เหมือนกันนะคะการเชื่อมต่อกันที่ไม่เหมือนกันในปลาแต่ละกลุ่มนะทีนี้การเชื่อมต่อกันเขาเรียกว่าจอซัสเพนชันก็คือการยึดของกระดูกขากรรไกรเนี่ยนะคะเมื่อดูซิว่ามันยึดกับนิวโรเคเนียมยังไงบ้างหรือว่ายึดต่อกันยังไงเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือ1นะแอมฟิสไตลิกนะแอมฟิสไตลิกนะฮะแบบที่2ก็คือไฮโอสไตลิกแบบที่3คือออโตสไตลิกมันพบต่างกัน3ชนิดแต่ละชนิดพบในปลาอะไรบ้างเอาง่ายๆส่วนใหญ่นะคะในปลาส่วนใหญ่มักจะเป็นไฮโอสไตลิกนะคะซึ่งเป็นปลาในปัจจุบันแล้วก็ปลาส่วนใหญ่มักจะมีการยึดของกระดูกขากรรไกรกับนิวโรเครเนียมหรือยึดกันเนี่ยด้วยซัสเพนชันแบบที่เรียกว่าไฮโอสไตลิกนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าไฮโอสไตลิกยังไงครูก็อยากให้เน้นความสำคัญของตัวนี้นะเพราะว่ามันจะใช้บ่อยถ้าแบบอื่นเนี่ยบางครั้งมันจะเจอในปลาฉลามยุคโบราณอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเจอในพวกปลาที่มีวัฒนาการเกี่ยวข้องกับเดตาพอดเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่ามันยึดกันยังไงคุณจะต้องสังเกตมันมีนิวโรเครเนียมตรงนี้นะคะอันนี้คือกระดูกขากรรไกรบนหรือเราเรียกว่าพาราโตควาดแรกนั่นเองแล้วก็เมคเคิลส์คาร์ติเลจก็คือกระดูกขากรรไกรล่างแล้วก็เป็นกระดูกบริเวณที่เป็นไฮออยหรือไฮโอมันดิบูล่านะคะจะอยู่ทางด้านข้างนะทีนี้ในไฮโอสไตลิกเนี่ยนะคะข้อสังเกตก็คือว่าขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างเนี่ยนะคะไม่ได้มีการใช้ลิกาเมนต์เชื่อมต่อคุณจะเห็นว่าที่มันเป็นเส้นขีดเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลิกาเมนต์ซัสเพนชันหมายความว่าแสดงว่าการเชื่อมต่อใช้ลิกาเมนต์เชื่อมต่อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฮโอสไตลิกเนี่ยนะฮะขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันด้วยลิกาเมนต์นะโดยขากรรไกรบนจะเชื่อมต่อกันกับนิวโรเครเนียมแค่บางจุดเท่านั้นนะฮะจุดนี้นะคะแล้วก็พาราโตควาดแรกหรือขากรรไกรบนก็จะเชื่อมต่อกับกระดูกไฮโอแมนดิบูล่าคาร์ติเลจแล้วกระดูกไฮโอมานิบูล่าคาร์ติเลจก็จะไปเชื่อมต่อกับนิวโรเครเนียมอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นนิวโรเครเนียมจะมีการยึดต่อกับกระดูกพาราโตควาดแรก1จุดด้วยลิกาเมนต์และเชื่อมต่อกับไฮโอมานิบูล่าคาร์ติเลจอีก1จุดนะคะสำหรับขากรรไกรล่างนะหรือแมคคิลส์คาร์ติเลจเนี่ยก็จะยึดต่อกับกระดูกไฮโอมานิบูล่าคาร์ติเลจโดยที่คุณจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อขากรรไกรบนเลยก็จะแยกออกจากกันชัดเจนอันนี้คือมันข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้ขากรรไกรเนี่ยนะคะได้มากกว่าปกติเพราะว่าถ้ามันมีการขากรรไกรบนขากรรไกรล่างเชื่อมต่อกันด้วยลิกาเมนต์เนี่ยมันก็จะทำให้ได้แคบหน่อยอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียมันก็เลยมีการพัฒนานะคะให้มีการยึดแบบนี้ทีนี้เรามาดูแบบอื่น amphistylic suspension เนี่ยอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อของขากรรไกรนะคะแบบที่พบใน primitive shark ก็คือฉลามโบราณซึ่งคุณจะเห็นว่าฉลามโบราณเป็นงั้นเต็มไปเหมือนด้วยเสื้อกรอกเพราะฉะนั้นการอ้าของกระดูกขากรรไกรเนี่ยมันจะไม่ได้มากเท่าไหร่เรามาดูซิว่าจริงไหมนะอันนี้คุณก็จะเห็นว่ากระดูกขากรรไกรบนมีการยึดกับกระดูกขากรรไกรล่างด้วยลิกาเมนต์1จุดตรงนี้นะคะแล้วกระดูกขากรรไกรบนก็ยังเชื่อมต่อกับนิวโรเครเนียมเนี่ย2จุดด้วยตัวมันเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับไฮออยนะอันนี้ยึดกับนิวโรเครเนียม2จุดนะนอกจากนี้กระดูกขากรรไกรบนกับกระดูกขากรรไกรล่างยังมีการเชื่อมต่อกับไฮออยโอ้โหมันยึดกันไปหมดเลยเหมือนทางซ้ายก็ยึดทางขวาก็ยึดข้างบนก็ยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงมัน
ค่อนข้างที่จะขยับได้ไม่มากหรอกนะคะส่วนแบบสุดท้ายอันนี้ออโต้สไตลิ่งเรามักจะพบได้ในพวกเดปรพอร์ตก็คือสัตว์สี่ขาแล้วก็ปลากลุ่มที่เป็นลังฟิชทำไมเราถึงแบบเนี้ยนะคะมันถึงพบในสัตว์สี่ขาคุณจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮออยอาร์ชจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการได้ยินคอลลาเมลล่าอินเรตพอร์ตคุณเห็นไหมจากเดิมที่เป็นกระดูกไฮออยมันก็จะกลายเป็นคอลลาเมลล่านะคะก็คือกระดูกที่เกี่ยวข้องกับส่วนหูนะคะส่วนนี้จะเริ่มไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกขานแกนละนะคะยึดแค่กับนิวโรเคเนียมเท่านั้นนะส่วนกระดูกขานไกบนกับกระดูกขานไกล่างเนี่ยนะคะก็ยึดต่อกันด้วยลิกาเมนต์แล้วส่วนที่เป็นอัปเปอร์จอหรือกระดูกขานไกบนเนี่ยยึดติดกับนิวโรเคเนียมค่อนข้างแน่นเลยคุณเห็นลิกาเมนต์ไม่ยาวตลอดเนาะแนวความยาวของ upper jaw เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความแข็งแรงของขานไกบนที่ติดกับ neurocranium จะแข็งแรงที่สุดนะคะแต่ว่าในการอ้าปากเนี่ยนะคะมันก็จะได้น้อยหน่อยเพราะคุณเห็นขานไกบนขานไกล่างเป็นไงคะยึดต่อกันด้วย ligament นั่นเองเสียเวลาตรงนี้หน่อยแต่นะคุณจะได้เข้าใจทีนี้เราพูดถึง scalp ไปแล้วนะคะการยึดของนิวโรเคเนียมกับกระดูกขานไกต่อมากระดูกที่ส่วนหัวที่สำคัญอีกอันนึงก็คือกระดูกส่วนที่เป็นกิลอาร์ชเราจะคุ้นกับคำว่ากิลอาร์ชนะคะกิลอาร์ชหรือบางครั้งเราจะใช้คำว่าบรังเคียลอาร์ชนะคะกิลกับบรังเคียลเหมือนกันเป็นกระดูกที่ซับพอร์ตเหงือกของคุณให้มันมีรูปทรงไม่ใช่พับออนเปลี่ยนรูปทรงไปตลอดเวลามันจะต้องมีรูปทรงของมันเพราะว่าเหงื่อเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยในการหายใจนะทีนี้เรามาดูนะคะว่ากระดูกที่ซัพพอร์ตเหงื่อมีอะไรบ้างอันนี้คือให้นึกถึงว่าคุณจับปลาหงายท้องเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเหงือกเนี่ยมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะคะจับปลาหงายท้องเหงือกเนี่ยก็จะเป็นเห็นมองจากทางด้านล่างเพราะฉะนั้นคุณจะไล่กระดูกจากทางด้านล่างขึ้นไปทางด้านบนก็คือดูจากด้านเวนทรัลย้อนไปด้านดอร์ซอลเรามาเริ่มจากด้านเวนทรัลนะคะกระดูกชิ้นแรกที่จะอยู่ด้านเวนทรัลโมสเนี่ยก็คือเบสิกบรังเคียลชื่อก็บอกแล้วเบสิกก็คือเบสเป็นกระดูกค้ำจุนเหงือกอันที่อยู่ทางด้านเวนทรัลที่สุดคือเบสิกบรังเคียลเราจะไม่ได้มาบอกครูจะไม่ได้มาบอกนะว่าอันนี้อันที่1อันที่2อันที่3ให้รู้ว่ากระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านเวนทรัลของเหงือกเนี่ยก็คือเบสิกบรังเคียลนะคะ1 2ต่อมาเป็นกระดูกขึ้นมาไล่ขึ้นมาทางด้านดอร์ซอลนิดหนึ่งก็จะเป็นไฮโปบรังเคียลนะคะไฮโปบรังเคียลจะมี1 2 3นะคะไฮโปบรังเคียลขึ้นไปดอร์ซอลอีกเซราโตบรังเคียลเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากระดูกเนี้ยมันเป็นกระดูกค้ำจุนเหงือกดูตามชื่อมันจะลงท้ายด้วยคำว่าบรังเคียลก็จากเซราโตบรังเคียลนะคะ1 2 3 4นะคะ5นะคะต่อมาอีพริตรงนี้นะคะเป็นรอยแบ่งที่จะรอยแบ่งกระดูกที่จะอยู่ทางด้านดอร์ซัลแล้วมีการพับนะคะมีการพับขึ้นอันนี้คืออีพริบรังเคียว1 2 3 4นะคะอีพริบรังเคียวชื่อมันก็บอกแล้วอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเหงือกเนี่ยมันจะเป็นอยู่ทางด้านล่างเนี่ยคือเบสิไฮโปเซราโตเราก็พับขึ้นนะคะพับขึ้นอีพริเนี่ยจะอยู่เป็นตรงเหนือรอยพับขึ้นมาอีพริบรังเคียวแล้วที่อยู่ด้านดอร์ซัลที่สุดก็คือฟาริงโกบรังเคียล1 2 3 4ฟาริงโกบรังเคียลนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกเหงือกนี่ก็คือเบสิกไล่ขึ้นมาคุณจะพูดไล่ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นไปเบสิกบรังเคียลไฮโปบรังเคียลเซราโตบรังเคียลแล้วก็เป็นอีพิแล้วก็เป็นฟาริงโกบรังเคียลนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกที่ค้ำจุงเหงือกเราก็รู้ละนะคะทั้งหมดต่อมาเรามาดูรายละเอียดของ vertebrae น
นะคะกระดูก vertebral หรือ vertebral column นะคะเราจะต้องดูว่ามันมีกระดูกอะไรที่ชื่อกระดูกอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะลองมาดู vertebral เนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยก็คือแต่และ vertebral จะมีรูปร่างแบบนี้จะต้องมีส่วนที่เป็นเซนทรัมอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านบนของเซนทรัมเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นขึ้นคำที่ขึ้นต้นด้วยหรือลงท้ายด้วยนิวรอนเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เส้นประสาทจะลอดนะคะกระดูกส่วนนี้ไปส่วนทางด้านล่างอยู่ใต้เซนทรัมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ฮีโมนะคะฮีโมเช่นฮีโมอาร์ตฮีโมคานาลเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เส้นเลือดนะคะจะมาลอดผ่านกระดูกส่วนนี้เพราะฉะนั้นเกณฑ์หลักๆก็จะใช้เซนทรัมในการแบ่งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรโครงสร้างที่อยู่ทางด้านบนมันก็จะมีคำว่านิวรอลเกี่ยวข้องสื่อส่วนอะไรที่อยู่ทางด้านล่างก็จะมีคำว่าฮีโมเกี่ยวข้องเสมออ่ะทีนี้ในรูปเนี่ยเขาก็จะให้ดูว่ารูปร่างของเวอร์ทิบีณตำแหน่งต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะคะ A B C เนี่ยนะคะเป็นกระดูกสันหลังที่ไล่มาจากทางด้านท้องเลยนะนะคะไล่มาเรื่อยๆจนถึงมาทางด้านกลางลำตัวนะคะหรือว่าท้ายลำตัวอ่ะทีนี้มันจะมีคำศัพท์ว่า epineural นะคะ epineural epineural แล้วก็มีคำว่า epipural นะคะ epipural แล้วเดี๋ยวเราจะเจอคำว่า epicentral นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปนี้ความแตกต่างก็คือว่านี่คือกระดูกสันหลังนะคะนี่คือแนวกระดูกสันหลังมันจะมีกระดูกที่มาแทรกกระดูกที่มาแทรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นกระดูกที่แทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อนั่นก็คืออินเตอร์มัสคูล่าโบนนั่นเองทีนี้อินเตอร์มัสคูล่าโบนจะแบ่งได้3ชื่อนะคะแบ่งได้เป็น3ส่วนอีกว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนอินเตอร์มัสคูล่าโบนเนี่ยชื่อแรกก็คือ epineural ก็คือเป็นอินเตอร์มัสคูล่าโบนที่แทรกอยู่ทางด้านดอร์ซอลของร่างกายเหนือตำแหน่งกระดูกสันหลังนั่นเองเหนือนะคะก็จะเป็น epi แปลว่าเหนือใช่ไหมอันนี้ก็คือเหนือส่วนทางด้านบนนะคะของกระดูกสันหลังต่อมาคำว่า epicentral ในรูปนี้มันไม่เห็นแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเป็น central ก็คือในแนว centrumนั่นหมายความว่าเป็นอินเตอร์มัสคูล่าโบนที่แทรกอยู่ในแนวเหมือนกับเลทรัลกึ่งกลางมันจะวางอยู่ในแนวเซนทรัมเลยจะลอยๆอยู่นะคะอันนั้นคืออีพิเซนทรัลนะแล้วถ้ามันเป็นอินเตอร์มัสคูล่าโบนที่แทรกอยู่ใต้เซนทรัมของกระดูกสันหลังก็จะถูกเรียกว่าอีพิคูรอลนะคะอีพิคูรอลซึ่งมันทำไมมันลงท้ายด้วยพลูรอลอันนี้เพราะว่ามันเป็นอินเตอร์มัสคูล่าโบนที่แทรกอยู่ระหว่างพลูรอลริบนะคะระหว่างกระดูกซี่โครงนั่นนะฮะทีนี้เราก็รู้จักละทีนี้ครูเคยบอกว่าอินเตอร์มัสคูล่าโบนเนี่ยมักจะพบในปลาที่กระดูกแข็งที่มีวิวัฒนาการต่ำยกตัวอย่างเช่นปลากรายนะคะตัวอินเตอร์มัสคูล่าโบนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงก็คือถ้าเป็นปลาที่มีอินเตอร์มัสคูล่าโบนเยอะๆเวลากินกัดเข้าไปเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันมีก้างเล็กๆบางๆแทรกอยู่มันก็เลยทำให้ไม่เป็นที่นิยมของการที่จะแร่เนื้อปลาที่กระดูกแข็งที่มีวิวัฒนาการต่ำเป็นชิ้นๆหรือเรียกว่าเป็นฟิลเล่ไม่นิยมเพราะว่าในฟิลเล่เนี่ยมันจะมีอินเตอร์มัสคูล่าโบนแทรกอยู่คนไม่นิยมกินเพราะฉะนั้นอินเตอร์มัสคูล่าโบนเนี่ยนะคะก็จะหายไปลดลูกไปในปลากระดูกแข็งที่วิวัฒนาการสูงเพราะฉะนั้นในปลาที่เขานิยมนำมาแล่เป็นฟิลเล่เป็นชิ้นใหญ่ๆขายเป็นชิ้นๆเนี่ยก็มักจะเป็นปลาที่กระดูกแข็งที่วิวัฒนาการสูงนั่นเองเพราะไม่มีอินเตอร์มัสคูล่าโบนหมดละสำหรับในส่วนที่เป็นเอ็กเซียลใช่เอ็กเซียลสเกเลตันExcel skeleton เดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนนะจะยาวไปแล้วอ่
มาเราก็มาต่อนะคะส่วนที่เป็น appendicular skeleton หรือกระดูกที่ค้ำจุนระยางนะกระดูกที่ค้ำจุนระยางระยางของปลาก็คือครีบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าโครงกระดูกนะคะหรือชิ้นกระดูกต่างๆที่คอยซัพพอร์ตโดรซัลฟินแอนัลฟินคอร์ดัลฟินเพคโทโรฟินเพลวิกฟินทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็มาดูทีละครีบดูทีละส่วนดีกว่านะในรูปนี้นะคะก็จะแสดงถึงกระดูกที่จัดว่าเป็น appendicular skeleton ก็คืออย่าง2อันนี้นะคะ2วงนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ค้ำจุนดอร์ซัลฟินวงนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ค้ำจุนคอร์ดัลฟินวงนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ค้ำจุนpelvic fin นะส่วนนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ค้ำจุน pectoral fin แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ค้ำจุน pelvic fin ใช่ไหมอันนี้ pectoral อันนี้ pelvic สำหรับ median fin เนี่ย support เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกัน median fin มีอะไรบ้างนะคะที่มันจะคล้ายกันมากๆก็คือส่วนที่เป็น dorsal fin กับanal fin มันจะคล้ายกันมากก็หมายความว่าสิ่งที่คอยซัพพอร์ตฟิน median fin เนี่ยนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือพวกฟินเรทั้งหมดนะคะฟินเรทั้งหมดซึ่งอันนี้นะคะตรงส่วนเนี้ยที่เขาเลเบลด้วย C มีอันนี้นี่ก็คือเป็นซอฟเรนะคะซอฟเรส่วน B เนี่ยนะคะ B อันนี้เป็น hard ray ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น spinous soft ray ส่วนที่เป็นกระดูกฐานครีบอันนี้เป็น fin ray เป็นกระดูกที่ทำให้ครีบเนี่ยแข็งแรงแต่มันจะมีกระดูกฐานครีบที่คอยค้ำจุน fin ray อีกทีหนึ่งกระดูกฐานครีบที่คอย support median fin บอกไปแล้วอันนี้คือ D นี่ก็คืออะไรคะ pterygiophoreเพราะฉะนั้นเนี่ย dorsal fin กับ anal fin เนี่ยนะคะกระดูกฐานครีบก็จะเป็น pterygiophore เหมือนกันนะคะเพียงแค่สลับด้านบนด้านล่างแค่นั้นเองแต่องค์ประกอบเหมือนกันก็คือประกอบไปด้วยตัว fin ray ที่เป็น soft ray spinous soft ray แล้วก็ pterygiophore ซึ่งจะเห็นว่า pterygiophore ที่ support median fin เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องหรือเขาเรียกว่าคอยสอดอยู่กับส่วนที่มันเป็นอย่าง A นี่ก็คือคอยสอดอยู่กับ neural spine เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า pterygiophore ก็จะเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับกระดูก vertebrae ในส่วนของ neural spine นะคะถ้าเป็น anal fin pterygiophore ของ anal fin ก็จะเข้ามาสอดกับส่วนทางด้านล่างที่เรียกว่า hemal spine นะเพราะฉะนั้นเนี่ยmedian fin จะค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับกระดูก vertebral column นะคะค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ pelvic นะเพราะฉะนั้นเรารู้องค์ประกอบแล้วกระดูกที่ support median fin มีอะไรบ้างนะคะต่อมาทีนี้ caudal fin เนี่ยมันจะเป็น median fin ที่พิเศษออกมาหน่อยมีกระดูกที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะคะเราลองมาดูรายละเอียดcaudal fin support อย่างแรกที่ต้องรู้จักก็คือ eurostyle นะคะ eurostyle หรือบางทีเราจะเรียกว่า ural vertebra คุ้นๆไหมนะคะ ural vertebra ที่เราใช้ในการจัดจำแนกนะคะแบบของหางนั่นเองนะทีนี้ที่สำคัญที่ครูบอกทำไมครูถึงบอกว่ามัน eurostyle ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบ่งนะคะกระดูกที่ซัพพอร์ตคอร์ดัลฟินที่อยู่เหนือยูโรสไตล์อยู่ใต้ยูโรสไตล์นะคะอยู่ทางด้านโพสเทเรียหรือว่าโพสเทเรียของยูโรสไตล์อะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวเกณฑ์ในการแบ่งทีนี้ยูโรสไตล์เราต้องรู้จักนะมันเป็นกระดูกนะคะเวอร์ทิบราข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายที่มันเอ็นขึ้นด้านบนเพราะว่าหางส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮโมเซอร์เคิลเทลเพราะฉะนั้นกระดูกยูโรสไตล์หรือเวอร์ทิบราข้อสุดท้ายก็จะมีการเอ็นขึ้นด้านบนนะคะอันนี้คือยูโรสไตล์หลังจากนั้น
กระดูกที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะตรงนี้ชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆที่อยู่เหนือทางด้านดอร์ซัลนะคะของยูโรสไตล์เราจะเรียกว่าเป็นอีพูรอลนะกระดูกตรงนี้นะคะมีหลายชิ้นเลยขึ้นอยู่กับชนิดของปลากระดูกที่อยู่เหนือหรือทางด้านดอร์ซัลของยูโรสไตล์เรียกว่าอีพูรอลต่อมากระดูกที่อยู่นะคะค่อนไปทางด้าน posterior posterior ของ Eurostyle เรียกว่า Euroneural นะคะ Euroneural ถ้าอยู่ใต้ล่ะนะคะอยู่ใต้อยู่ใต้เนี่ยนะคะจะเรียกว่า Hypural ซึ่ง Hypural เนี่ยนะคะเขาจะเรียกจากนับจากด้านบนลำดับจะอยู่ทางด้านบนไล่ลงมาด้านล่างในรูปนี้ไฮพูรอลจะมีอยู่7อันนะคะ7ชิ้น1 2 3 4นะคะ1 1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นไฮพูรอลในปลารูปเนี่ยนะคะในรูปนี้มีไฮพูรอลอยู่7ชิ้นเป็นส่วนที่อยู่ใต้ยูโรสไตล์ทั้งหมดแล้วก็มันยังมีอีก2คำก็คือคำว่า principal race กับ procurrent race นะคะ principal race คือเป็น soft ray นะคะที่เราจะเห็นว่ามันเป็น ray ที่อยู่ในแนวเขาเรียกว่าอยู่ในแนว horizontal กับกระดูก hypural แล้วเราก็จะเห็นได้เต็มอันเลยนะคะเห็นได้เต็มอันแล้วตรงส่วนปลายจะมีการแตกปลายเป็น branchใช่ไหมเป็นซอฟต์เรย์ที่แตกปลายนะฮะแต่ว่าในโปรเคอเรนเรย์โปรเคอเรนเรย์เนี่ยจะอยู่ตรงขอบนะคะขอบบนขอบล่างมันจะเป็นเรย์ที่ไม่มีการแตกปลายแต่เป็นเรย์ที่ปลายเนี่ยจะแหลมนะคะเขาเรียกว่าโปรเคอเรนเรย์จะพบอยู่ทางมุมด้านบนและมุมด้านล่างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็น principal ray เพราะฉะนั้นกระดูกที่ซัพพอร์ตคอร์ดอลฟินกูก็ได้พูดมาละนะคะดูว่าใช้เกณฑ์ยูโรสไตล์ในการแบ่งนะคะในการแบ่งชิ้นกระดูกต่อมาก็จะเป็นเพกตอรัลฟินกระดูกที่ซัพพอร์ตเพกตอรัลฟินเพกตอรัลฟินเนี่ยไม่ใช่ครีบเดียวละตอนนี้จะเป็นครีบคู่เพราะฉะนั้นครีบคู่เนี่ยกระดูกฐานที่ซัพพอร์ตครีบคู่จะลงท้ายด้วยคำว่าเกิร์เดิลนะคะตรงท้ายด้วยเกิร์เดิลซึ่งมันก็จะเรียกว่าถ้าเป็นซัพพอร์ตเพกตอรัลฟินก็จะเรียกว่าเพกตอรัลเกิร์เดิลทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของเพกตอรัลเกิร์เดิลบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาชิ้นใหญ่ๆก่อนนะชิ้นใหญ่ๆจะมี3ชิ้นส่วนเพกตอรัลฟินจะง่ายที่สุดเลยนะเพกตอรัลฟินขอโทษค่ะกระดูกที่ซัพพอร์ตเพกตอรัลเกิร์เดิลเนี่ยมี3ชิ้นนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเหมือน3เหลี่ยมก็คือกระดูกไพรทัมกระดูกคอลคอยแล้วก็กระดูกสแคปูล่าไพรทัมกับคอลคอยเนี่ยนะเขาจะวางทำมุมกันอยู่ส่วนสแคปูล่าจะเป็นกระดูกที่อยู่ตรงกลางระหว่างไพรทัมกับคอลคอยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไพรทัมเนี่ยจะเหมือนกระดูกที่เหมือนบูมแมลงเลยใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนตัว L นะคะตัว L ตัว L กับด้านนะแล้วก็จะมีคอลคอยอยู่ทางด้านเป็นฐานแล้วก็สแคปูล่าจะอยู่ตรงกลางทีนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระดูก3ชิ้นนี้ก็จะมีเป็นอยู่ในตระกูลเดอร์มอลโบนเดอร์มอลโบนเป็นกระดูกที่พัฒนามาจากเมมเบรนแล้วค่อยโตขึ้นก็จะกลายมาเป็นมีการสะสมแคลเซียมเกิดเป็นกระดูกเดอร์มอลโบนเนี่ยจะเป็นแผ่นกระดูกที่แผ่นแบนๆนะครับเดอร์มอลโบนประกอบอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้าง1Post-temporal ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดูกที่เดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกับตรง skull นะคะ Post-temporal Post-temporal ก็คืออยู่ทางด้านท้าย temporal ก็คือมันเป็นกระดูกที่อยู่ถัดมาจากตรงส่วนกะโหลกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น supra-temporal นะคะ supra-temporal dermal bone ชิ้นที่3ก็คือ supra-cryptumเพราะว่ามันเป็นกระดูกที่อยู่เหนือไครทัมเห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงแต่อันนี้เขาไม่ได้จัดว่าเป็น
เดอร์มอลโบนนะเขาเรียกว่าแยกออกมาเลยว่ามันเป็นกระดูกโพสไครทัมก็คือถ้าอยู่ทางด้านแอนเทเรียของไครทัมหรือด้านบนเนี่ยนะฮะหรือด้านดอร์ซัลเนี่ยเรียกว่าซูปราไครทัมแต่พออยู่มาทางด้านโพสเทเรียหน่อยเขาเรียกว่าโพสไครทัมอาจจะมีหลายชิ้นไม่ใช่แค่1ชิ้นโพสไครทัม1โพสไครทัม2นะคะอันนี้โพสไครทัม3นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแยกโพสไครทัมเนี่ยออกมาเป็นกระดูกอีกชุดหนึ่งต่อมาก็จะเป็นฟินเรย์อันนี้ฟินเรย์ก็อาจจะมีได้ทั้งที่เป็นสปายสปายจริงๆเลยนะแล้วก็จะเป็นซอฟเรย์นะคะทีนี้มันจะมีอีก2คำนะอีก2คำในรูปนี้มันไม่ได้มีบอกแต่คุณอาจจะได้ไปเจอทีหลังคือคำว่า actinos กับ radial actinos สะกดด้วยคำว่าตัวอัลฟาเบตว่า acti anost acti nost กระดูก actinos นะคะก็จะเป็นกระดูกที่อยู่ระหว่างตรงส่วนที่เป็นโพลาคอยนะคะกับฟินเรย์มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ actinos นะคะเป็น actinos มันจะเป็นกระดูกที่มีรูตรงกลางนะคะเป็นกระดูกที่มีรูตรงกลางอยู่ระหว่างฟินเรย์กับกระดูกโพลาคอยและจะเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆกลมๆชิ้นเล็กๆที่อยู่ใกล้กับ actinos และอยู่ระหว่างฟินเรย์อันนั้นเรียกว่า radial radialradial นะคะจะมีหลายชิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จะมีกระดูก actinos กับ radial อยู่นะคะอันนี้ก็หมดละสำหรับกระดูกที่ support pectoral fin เพราะฉะนั้น pelvic fin มันจะมี pelvic fin ก็จะเป็นกระดูก pelvic girdle แค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้มีชื่ออีกครูก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเป็นกระดูกชิ้นเดียวเลยนะสำหรับpelvic girdle มันไม่ได้แบ่งออกเป็นชิ้นๆครูก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะหมดละกระดูกที่ซัพพอร์ต median fin นะคะ pair fin ต่อมาเราก็จะขึ้นระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะทีนี้จากที่เรารู้กันว่าระบบกล้ามเนื้อเนี่ยคือกล้ามเนื้อชนิดของกล้ามเนื้อเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ involuntary muscle กับ voluntary muscle ถ้าเราแบ่งตามการทำงานของมันนะคะแบ่งตามการทำงานก็แบ่งได้2กลุ่มคือ involuntary กับ voluntary involuntary ก็คือกล้ามเนื้อที่เราจิตใจเราอยากให้มันเป็นอยากควบคุมการทำงานของมันแต่จิตใจเราควบคุมไม่ได้นะคะเราอยากให้มันหยุดทำงานเราก็สั่งไม่ได้มีอะไรบ้างนะคะก็มี smooth muscle คือกล้ามเนื้อเรียบซึ่งอยู่ตามไปวัดระบบย่อยอาหารส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คาร์เดียกมัสเซอร์ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณหัวใจอันนี้เราควบคุมไม่ได้มันจะการทำงานของมันจะเป็นระบบออโตเมติกนะคะขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบประสาทนะคะต่อมาก็จะเป็นโวลูนทารีมัสเซอร์คือกล้ามเนื้อที่เราสั่งได้ว่าให้มันขยับหรือไม่ให้มันขยับอันนี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดเกาะอยู่กับกระดูกนั่นเองที่เราเรียกว่า skeletal muscle หรือกล้ามเนื้อลายนะทีนี้ที่ครูให้ความสำคัญนะคะว่ามันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในร่างกายที่เห็นได้ชัดเนี่ยครูก็จะเน้นในส่วนที่เป็น skeletal muscle นะคะทีนี้ skeletal muscle หรือ striated muscle เนี่ยในปลานะคะเราจะแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มตามบริเวณที่มันอยู่นะคะก็คือ1lateral trunk muscle คือเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตามด้านข้างลำตัวซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนที่เป็นหลักนะคะ2 cheek muscle cheek muscle ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่กับกระดูกบริเวณแก้มซึ่งจะมีความสำคัญในเรื่องของการปิดเปิดปากนะในการกินอาหารพวกเนี้ยนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเหงือกนะช่วยในการหายใจต่อมานะคะskeletal muscle กลุ่มที่3ก็คือ fin muscle คือเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคลีบนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือ eye muscle เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาทีนี้เราก็มาดูทีละกลุ่ม
ที่สำคัญก็คือ lateral trunk muscle นั่นเองแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกล้ามเนื้อแต่ละส่วนชื่อนี้ทำหน้าที่อะไรนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกอะไรเราต้องมารู้ความหมายของคำศัพท์ก่อนเอาเรามาดูนะคะ อย่างแรกที่เราจะต้องรู้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือคำว่า origin insertion เดี๋ยวกูจะหาให้ดู origin insertion ไม่มีไม่เป็นไรนะคะ origin insertion origin เนี่ยคือจุดที่กล้ามเนื้อเนี่ยไปยึดอยู่กับกระดูกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เวลาที่กล้ามเนื้อขยับเนี่ยกระดูกจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวนะของกระดูกตรงนั้นเคลื่อนที่ไม่มีแต่ถ้าเป็น insertion เป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อมียึดเกาะแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมักจะมี2จุดเสมอในการที่จะบอกตำแหน่งของการยึดของกล้ามเนื้อนั้นกับกระดูก origin คือจุดที่กล้ามเนื้อไปยึดแล้วพอมีการหดตัวไม่ได้มีผลทำให้กระดูกอันนั้นมีการเคลื่อนที่แต่ถ้า insertion พอกล้ามเนื้อขยับนะคะตำแหน่งตรง insertion มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น origin insertion มีความสำคัญในการที่จะบ่งบอกถึงกล้ามเนื้ออ่ะทีนี้เรามาดู abductor กับ adductor อันนี้เป็นคู่กัน abductor AB เนี่ย ab นะคะเป็นคำที่บ่งบอกว่ามันเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการกลางนะคะกลางอวัยวะหรือกระดูกเนี่ยออกจากแนวของมีเดียนไลน์นะคะคือกลางออกทำให้เกิดการกลางออกนะคะมีมีเดียนไลน์แล้วกล้ามเนื้อนี้ทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยมีการกลางออกนะคะกลางออกนั่นคือแอดดักเตอร์แต่ถ้าเป็นแอดดักเตอร์กล้ามเนื้อเวลาหดตัวเนี่ยกล้ามเนื้อมัดที่เรียกว่าแอดดักเตอร์ถ้ามันหดตัวมันจะทำให้กระดูกหรือโครงสร้างนั้นๆเนี่ยมีการหุบเข้าเส้นแนวมีเดียนไลน์นะคะหุบเข้าต่อมาคู่ต่อมาคือ retractor กับ protractor นะคะ retractor เนี่ยมันเป็นการกล้ามชุดกล้ามเนื้อที่ทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยเอนลงนะคะถ้า retractor ทำงานเป็นกล้ามเนื้อที่จะทำให้โครงสร้างนั้นเอนลงไม่ใช่ตั้งขึ้นนะเอนลงแต่ถ้าโปรแทคเตอร์จะทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยตั้งขึ้นนะคะตั้งขึ้นต่อมาอีเร็กเตอร์กับดีเพรสเซอร์อันนี้ก็เป็นคู่กันอีเร็กแปลว่าตั้งขึ้นอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะอีเร็กเตอร์หรือเราจะอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งคือ levator erector กับ levator นี่เหมือนกันก็คือทำให้เกิดการเป็นยังไงคะทำให้ตั้งขึ้นยกขึ้นนะคะกล้ามเนื้อที่ทำให้โครงสร้างนั้นตั้งขึ้นหรือยกขึ้นนะคะ erector กับ levator นี่เหมือนกันส่วน depressor depress ก็คือกดก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยเอนลงหรือต่ำลงนะคะเอนลงหรือต่ำลงมีคำไหนที่คุณยังไม่ได้พูดบ้าง dilator นะคะ dilator เป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้รูเนี่ยช่องอะไรเนี่ยมันขยายขึ้น dilate นะคะขยายเพราะฉะนั้นจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆโครงสร้างที่เป็นช่อง dilator ถ้ามันหดตัวมันจะทำให้ช่องขยายขึ้นนะคะมีคำอะไรอีกinclinator เนี่ย incline ก็คือการเอนลงนะคะ incline แปลว่าเอนลงเพราะฉะนั้นเนี่ย inclinator เนี่ยนะคะมักจะเห็นอยู่ควบคู่กับคำว่า finray นะคะ inclinator มักจะเห็นเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่คู่กับ finray เพราะฉะนั้นมันจะมีผลทำให้ finray แทนที่จะตั้งขึ้นเนี่ยก็เอนลง inclinator เหมือนกับโซฟาที่เขาบอกมันเอนได้ incline ก็คือทำให้เอนลงนะอันนี้ก็จะมีผล inclinator เป็นกล้ามเนื้อที่มีผลทำให้ finray เอนลง
นะคะเอ็นลงชิดกับลำตัวนั่นเองส่วน Erector อันนี้ตั้งขึ้นเหมือนกันแต่ความพิเศษของ Erector ก็คือมันจะยึดเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดกับสปายนะคะสปายหรือว่า First Finray นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดอยู่กับสปายหรือว่า First Finray Finray ในที่นี้อาจจะเป็นSpinous Soft Ray หรือว่าเป็น Soft Ray ก็ได้แต่จะเป็น Finray อันที่หนึ่งนะคะ Erector นี่จะทำให้ Finray First Finray เนี่ยนะคะตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นคำนี้ค่อนข้างที่จะ specific ใช้เฉพาะกับ Finray อันที่หนึ่งทีนี้เรารู้คำศัพท์ละนะคะเดี๋ยวเราจะเจอชื่อกล้ามเนื้อเราก็จะได้เข้าใจว่ามันทำหน้าที่อะไรทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นส่วนลำตัวในปลาเนี่ย lateral trunk muscle นะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือกล้ามเนื้อที่เรียกว่า sacrostomy นะ sacrostomy กับกล้ามเนื้อข้างลำตัวที่เรียกว่า PC sacrostomy จะเป็นมัดกล้ามเนื้อทางด้านข้างของลำตัวของปลาที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีขากรรไกรหรือที่เราเรียกว่า sacrostome เพราะฉะนั้นลายกล้ามเนื้อด้านข้างเขาก็ตั้งชื่อตามกลุ่มของปลาก็คือ sacrostomy เป็นมัดกล้ามเนื้อแบบที่มันมีรูปร่างเป็นรูปตัว W เห็นไหมคะ W ไม่มีอะไรมาแบ่งครึ่งกึ่งกลางไม่มีเป็นตัว W ซ้อนกันนะคะซ้อนกันตลอดแนวด้านข้างของลำตัวเพราะฉะนั้นไซโครสโตมีนจะไม่มีเส้นกึ่งกลางนะคะเส้นกึ่งกลางคืออะไรเส้นกึ่งกลางคือเส้นนี้ horizontal septum เพราะฉะนั้นไซโครสโตมีนไม่มีเส้นกึ่งกลางมัดกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นลายตัว W ไม่มีการแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างไม่มีแล้วก็ปราศจาก horizontal septum แต่ถ้าเป็นในปลากระดูกแข็งนะคะหรือปลากระดูกอ่อนทั่วๆไปเนี่ยนะคะมักจะเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวเราจะเรียกว่าเป็นแบบที่เรียกพิซซีนพิซซีนก็คือมาจากไพซีสที่แปลว่าปลาคือกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวของปลาทั่วไปมันจะต้องมี horizontal septum กั้นอยู่เพราะฉะนั้นพอมี horizontal septum กั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งกล้ามเนื้อเป็นด้านบนและด้านล่างมัดกล้ามเนื้อด้านบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น epaxial muscle หรือ epaxialis เรียกชื่อไหนก็ได้นะคะมัดด้านบนส่วนมัดด้านล่างใต้ horizontal septum เขาจะเรียกว่า hypaxial muscle หรือว่า hypaxialis นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดข้างบนมัดข้างล่างนะคะโดยตัวแบ่งก็คือ horizontal septum นั่นเองนะทีนี้ถ้าเรามาดูรายละเอียดนะคะอันนี้เราก็รู้จักนะ horizontal septum อันนี้คือภาคตัดขวางให้เราดูนะคะภาคตัดขวางให้เราดูกล้ามเนื้อก็จะแบ่งเป็นส่วนที่อยู่เหนือ horizontal septum เรียกว่า epaxial นะส่วนที่อยู่ใต้ horizontal septum เรียกว่า hypaxial แต่มันจะมีชื่อกล้ามเนื้ออยู่อันนึงซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นคือ red lateral muscle มันไม่ใช่พิซซีนไม่ใช่ไซโครสโตมีนละตัวนี้คืออะไรมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ทางด้านข้างลำตัวที่มันไม่ได้พบในปลาทุกชนิดนะคะเป็นสีแดงเวลาเรากินทูน่าเราจะเห็นจะเป็นสีดำๆนั่นแหละคือส่วนของ red lateral muscle ซึ่งจะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่มันมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากทำให้เราเห็นเป็นสีแดงจัดบางทีแดงจนดำเลยนะคะแล้วก็มันมักจะอยู่นะคะใต้ผิวหนังทางด้านข้างของลำตัวเพื่อช่วยในการว่ายน้ำก็คือเป็นมัดกล้ามเนื้อที่จะพบในปลาที่ว่ายน้ำเร็วแล้วพอปลาว่ายน้ำเร็วเนี่ยแอคทิวิตี้มันต้องใช้ออกซิเจนเยอะนะคะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี red lateral muscle มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะพบในปลาที่ว่ายน้ำเร็วเท่านั้นปลาทั่วไปจะไม่มีแล้วก็ตำแหน่งก็จะต้องอยู่ทางด้านข้างนะคะ lateral นะคะของกล้ามเนื้อปกติทีนี้เรามาดูนะคะกล้ามเนื้อ lateral muscle เราพูดละนะคะว่ามีอะไรบ้างต่อมาจะเป็น cheek muscle เอาจริงๆอ่ะคุณคงไม่ต้องจำชื่อว่ากล้ามเนื้อแก้มมี6ชื่ออะไรบ้างแต่ว่าคุณจะต้องรวบรวมคำศัพท์
ที่คุณพอจะรู้เนี่ยแล้วพอรู้หน้าที่และความเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่ะเรามาดูซิชิกมัสเซอร์หรือกล้ามเนื้อส่วนแก้มมี6มัดนะคะมี6มัดทีนี้ลองมาดูว่าไอ้6มัดเนี่ยทำไมครูถึงมีวงสีแดงวงสีเขียวแล้วก็วงสีเขียวแบบเขียวมิ้นใช่ไหมกับวงสีเขียวอ่อนคือมันเป็นคู่กันนะคะเรามาดูคู่แรกนะคะ adductor arcus palatini คู่กับ levator arcus palatini คุณจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างคือข้างหน้าคำข้างหน้าใช่ไหม adductor กับ levator มันเป็นคู่กันทำงานตรงกันข้ามกันโดยทำงานตรงกันข้ามกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกระดูกที่เรียกว่า palatineเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมัดเนี้ยจะมีผลนำให้พาราไทเนี่ยขยับดูซิว่ามันจะเป็นขยับถ้า adductor arcus palatini adductor เรารู้นี่มันเป็นกล้ามเนื้อที่มันจะทำให้โครงสร้างใดๆเนี่ยมีการหุบเข้ามาเข้าหาแนว median line เพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานนะมันจะส่งผลทำให้กระดูกพาราไทเนี่ยนะคะลงมาชิดหรือใกล้กับมีเดียนไลน์มากขึ้นแต่ถ้าเป็นเลเวเตอร์อาร์คัสพาราทินายทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันเลเวเตอร์นี่ทำให้เป็นไงฮะยกขึ้นหรืออยู่ห่างจากมีเดียนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลเวเตอร์อาร์คัสพาราทินายทำงานเนี่ยมันจะทำให้กระดูกพาราทายเนี่ยอยู่ห่างจากกระดูกแนวแกนกลางให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นยกตั้งขึ้นหรือกางออกเลเวเตอร์เพราะฉะนั้นคู่นี้ทำงานตรงข้ามกันเรารู้แค่คำศัพท์นะคะบางคำเนี่ยเราก็จะรู้หน้าที่ของมันต่อมานะคะก็จะมีอีก3มัด3มัดเนี่ยจะลงท้ายด้วย occipital หมดคุณเห็นไหมนะคะ dilator occipital levator occipital แล้วก็ adductor occipital นะฮะดูหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นมันเป็นมัดกล้ามเนื้อ3มัดที่เกี่ยวข้องกับกระดูกโอปุคุลัมมาดูหน้าที่2ตัวนี้จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันเลเวเตอร์ก็คือยกใช่ไหมมันก็ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานจะมีผลทำให้กระดูกโอปุคุลัมเนี่ยยกขึ้นหรือการออกแต่ถ้าแอดดักเตอร์ทำงานมันจะหุบโอปุคุลัมเข้านะฮะส่วนไดเลเตอร์โอปุคุลัมอันนี้ไดเลเตอร์แปลว่าทำให้เกิดช่องว่างมากขึ้นก็หมายความว่าถ้ามัดนี้ทำงานนะคะกระดูกขอโทษกล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานจะช่วยทำให้ occipital เนี่ยมันกางออกช่วยสนับสนุนการทำงานของ levator นะคะทำให้เกิด occipital กางออกและเกิดช่องว่างระหว่างกระดูกแก้มเนี่ยนะคะกับตรง occipital ให้มีช่องว่างมากขึ้นเพราะจากชื่อของมันคือ dilator ใช่ไหมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากบริเวณแก้มก็คือ adductor muscle ซึ่งจะมีหลายมัดในรูปนี้มี3มัดนะคะซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกระดูก mandible mandible คือกระดูกขากรรไกรนะคะว่าให้มัน adductor ก็คือทำให้มันหุบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานมันจะหุบปากเนี่ยเร็วมากแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการกินอาหารนะคะหรือว่าการหายใจเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่และแข็งแรงมากยิ่งถ้าใหญ่หรือสลับซับซ้อนคอมเพล็กซ์เนี่ยจะแสดงว่าปลาชนิดนั้นมีการกัดอาหารได้แรงหรือว่ามีการขยับนะคะตรงปากหรือส่วนที่เป็นกิลเนี่ยได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้น6มัดเราพูดไปละชีฟมัสเซอร์เห็นไหมเราแค่รู้คำสั่งรู้ชื่อกระดูกเราก็พอที่จะรู้หน้าที่ของกระดูกขอโทษของกล้ามเนื้อแต่ละชนิดได้ละนะฮะต่อมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระยางนะฮะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระยางครูจะขอเน้นในกล้ามเนื้อที่มันวงไว้สีเขียวนะคะคุณมีการวงไว้คุณจะให้ดูนะคะเรารู้คำศัพท์เราก็พอที่จะรู้ละว่ามันทำหน้าที่ยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูซิอันแรก inclinator dorsalis ชื่อมันบอกอะไรบ้าง inclinator คือทำให้เอ็นลง
dorsalis คือด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อมันบอกได้เลยสมมติครูมีชื่อมาให้ inclinator dorsalis ครูถามว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณครีบไหนชื่อมันก็บอกแล้ว dorsalis ก็ dorsal fin ไง inclinator มีบทบาทยังไง inclinator dorsalis ก็มีบทบาทถ้ามัดกล้ามเนื้อนี้ทำงานจะมีผลทำให้ fin ray เนี่ยนะคะ fin ray ทั้งหมดเนี่ยเอลงนะดูจากชื่อต่อมาจะมีคู่กัน supracarinalis anterior กับ supracarinalis posterior มันจะทำงานตรงกันข้ามกันแล้วก็ตำแหน่งอยู่ตรงกันข้ามกันถ้า supracarinalis anterior คืออยู่ทางด้านหน้าตรงเนี้ยทำงานมันจะดึงฟินเรไปทางด้าน anterior ก็คือมีผลทำให้ครีบดอร์ซัลฟินตั้งขึ้นใช่ไหมเพราะมันทำงานก็หดตัวหดตัวก็คือหดไปทางด้าน anterior ก็จะไปมีผลทำให้ฟินเรเนี่ยนะคะมีการตั้งขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทำงาน supracarinalis posterior ถ้ามัดนี้ทำงานมันก็หดพอหดมันก็ดึงกล้ามเนื้อไปทางด้านท้ายลำตัวก็จะมีผลทำให้ฟินเรเนี่ยเอ็นลงนะฮะอันนี้คือกล้ามเนื้อที่เรามองเห็นจากภายนอกเลยเนี่ยนะฮะทีนี้มันจะมีกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตครีบเดียวอยู่ข้างในทำไมพูดครีบเดียวทำไมคุณไม่พูดแอนนอลฟินมันเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแอนนอลฟินอ่ะคุณลองเปลี่ยนถ้าเป็นแอนนอลฟินนะคะมันจะเป็นอินไครเนเตอร์เวนทอลิสเห็นไหมชื่อตรงนี้มันจะบ่งบอกนะคะตำแหน่งที่มันอยู่นะคะแต่ตรงนี้จะมีเหมือนกันซูเปอร์คาริเนลิสแอนเทเรียโพสเทเรียอันนี้จะมีเหมือนกันครูก็เลยไม่ได้ยกตัวแอนนอลฟินขึ้นมาทีนี้มันจะมีที่เราพูดไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่มองเห็นจากภายนอกแต่มันมีอยู่ด้านในด้วยนะคะยกสมมติครูยกกล้ามเนื้อ inclinator dorsalis เนี่ยออกครูจะเห็นมัดกล้ามเนื้อข้างในอีกชั้นหนึ่งที่คอยซัพพอร์ต dorsal fin เอาไว้เห็นไหมอันนี้คือ superficial อันนี้คือ deep คือกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นในมันจะมีสองคำซึ่งทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันเห็นไหม erector dorsalis กับ depressor dorsalis คุณจะเห็นว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับครีบ dorsal มันจะลงท้ายด้วย dorsalisเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับดอร์ซัลฟินคู่นี้ทำงานตรงกันข้ามกันโดยถ้าเป็นอีเรคเตอร์ดอร์ซัลลิสเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานจะช่วยในการยกตัวของดอร์ซัลฟินเรย์นะฮะแต่ถ้าดีเพรสเซอร์ดอร์ซัลลิสทำงานจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อขอโทษฟินเรย์บริเวณดอร์ซัลฟินเนี่ยมันมีการเอ็นลงหรือกดลงนะคะดูจากชื่ออันนี้คือเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นในลึกเข้าไปนะฮะต่อมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดัลฟินจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าคอร์ดัลฟินมันมีกระดูกเยอะมีฟินเรเยอะหน่อยนะฮะก็จะมีชื่อกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะทีนี้สีแดงเนี่ยนะคะสีแดงเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ชุดเดียวกันนะฮะแต่เดี๋ยวทำหน้าที่ต่างกันยังไงเดี๋ยวลองมาดูกูเอาไอ้สีดำนี่ก่อนนะกล้ามเนื้อสีดำกับกล้ามเนื้อสีเขียวก่อนกล้ามเนื้อสีดำแปลจากชื่อ adductor caudalis ventralis นะฮะชื่อมันก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นกล้ามเนื้อบริเวณ caudal เพราะลงมีคำว่า caudalis อยู่นะบ่งชี้ว่าเป็นกล้ามเนื้อบริเวณ caudal finventralis ตัวที่3เนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าออริจินของกล้ามเนื้อนี้อยู่ใต้กระดูกสันหลังคืออยู่ทางด้าน ventral นะคะออริจินของกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ใต้เซนทรัมของกระดูกโรทูบีเพราะฉะนั้นก็เลยลงท้ายด้วย ventralis ส่วนคำว่า adductor ก็คือหน้าที่ของมันกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยถ้ามันหดตัวหรือเกิดการทำงานจะมีผลทำให้ฟินเรนะคะหรือคอร์ดัลฟินเนี่ยมีการพับเข้าหากึ่งกลางหรือเส้นแนวกึ่งกลางหมายความว่าถ้ากล้ามเนื้ออันนี้ทำงานเนี่ยมันจะดึงนะคะ
ดึงคอร์ดัลฟินให้เข้ามาใกล้เส้นมิดไลน์ให้มากขึ้นนะคะแอดดักเตอร์ต่อมาสีเขียวอินเตอร์ฟิลาเมนต์คอร์ดัลลิสคอร์ดัลลิสนี่ก็บ่งบอกได้ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดัลฟินอินเตอร์ฟิลาเมนต์ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างซอฟเรย์แต่ละอันนะคะไม่ให้มันอยู่กระจัดกระจายก็เชื่อมระหว่างฟินเรย์กับฟินเรย์นะคะระหว่างซอฟเรย์นั่นแหละให้อยู่ชิดกันอันนี้เรียกว่าอินเตอร์ฟิลาเมนตัสตามชื่อเลยอินเตอร์ก็คือระหว่างฟิลาเมนต์ก็คือแต่ละฟินเรย์นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างฟินเรย์ของคอร์ดัลฟินให้อยู่ชิดกันทีนี้เรามาดูสีแดงสีแดงเนี่ยมันจะมีคำอยู่4ท่อนเลย4คำเลยเห็นไหมแต่มันจะเห็นว่ามันขึ้นต้นด้วย flexor หมด flexor ก็คือทำให้เกิดการงอนะคะ flexor ทำให้เกิดการงอของคอร์ดัลฟินก็คือการสะบัดของคอร์ดัลฟินนั่นเองเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการสะบัดของคอร์ดัลฟินนะคะทีนี้ flexor ตามด้วย caudalis คำที่2 caudalis เหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดัลฟินทีนี้คำที่3จะเริ่มไม่เหมือนกันละคำที่3จะมีคำว่า dorsalis กับ ventralisดอร์ซาลิสก็หมายถึงกล้ามเนื้อซึ่งมันมีออริจินอยู่ทางด้านบนเหนือเซ็นทรัลของกระดูกเวอร์ทิบีส่วนคำว่าเวนทอลิสหมายความว่าออริจินของกล้ามเนื้อมัดนั้นอยู่ใต้เซ็นทรัลของกระดูกเวอร์ทิบีต่อมามันจะมีคำที่4เนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าอยู่มันจะเรียงเหมือนกับซ้อนทับกันถ้ามีซ้อนทับกัน3ชั้นถ้า3ชั้นนะอ่ะสมมุติ3ชั้นชั้นบนสุดจะลงท้ายด้วย superficialis ตรงกลางจะเป็น superioris และอันใต้นะคะอันใต้จะเป็น inferioris เพราะฉะนั้นคำที่4จะบ่งบอกได้ว่ามันซ้อนทับกันมันอยู่เป็นยังไงอ่ะยกตัวอย่างคำว่า flexor caudalis dorsalis superioris แสดงว่าอยู่ตรงกลางเป็นมัดกล้ามเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ทางด้านบนด้านดอร์ซัลเหนือกระดูก vertebral column ถ้าเป็นคำนี้ flexor caudalis dorsalis inferioris นี่อยู่ตรงใต้เลยอยู่ใต้สุดเลยนะฮะแล้วก็อยู่ครึ่งบนใช่ไหมเหนือ central ของ vertebral column ต่อมาคำนี้ flexor caudalis ventralis superficialisอยู่ด้านบนเลยนะคะแต่อยู่ด้านบนในตำแหน่งที่ออริจินเป็นยังไงคะอยู่ใต้เซ็นทรัลของกระดูกเวอร์ทิบีส่วนคำนี้ flexor caudalis ventralis inferioris อันนี้ inferioris อยู่ด้านใต้เลยนะคะแล้วก็อยู่ออริจินอยู่ทางใต้เซ็นทรัลของกระดูกเวอร์ทิบีส่วนคำนี้ flexor caudalis ventralis superioris เป็นกล้ามเนื้อมัดกลางนะคะ superioris แล้วก็ origin อยู่ทางใต้ centrum ของกระดูก vertebrae เพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมที่เราต้องมานั่งท่องมีกี่มัดอะไรบ้างมันไม่ได้จำเป็นแต่ว่าถ้ามีคำศัพท์เพิ่มคำศัพท์โผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณแปลออกตำแหน่งของมันอยู่ที่ไหน support ครีบอะไรนะคะแล้วก็ทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นคำศัพท์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ชื่อของมันเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องจำแต่พอมีชื่อขึ้นมาคุณจะต้องแปลได้นะคะรู้หน้าที่อันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตคอร์ดัลฟินทั้งหมดนะฮะต่อมามันจะมีคำศัพท์อื่นๆอีกนะคะที่ครูอยากจะให้รู้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตเพกตอรัลฟินนะคะมันจะไม่ได้ใช้คำว่า superioris superficialis superioris แล้วก็ inferioris แล้วถ้าซัพพอร์ตเพกตอรัลฟินจะมี3คำนะคะเหมือนกันก็คือว่า superioris เหมือนเดิมนะคะแต่ตรงกลางจะเป็น medialis นะคะตรงกลางเป็น medialis ด้านล่างแทนที่จะเป็น inferioris เราเรียกว่า profundus นะคะ profundus นะเพราะฉะนั้นคำที่2จะเป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งของมันส่วนคำว่า adductor เห็นไหมเป็น adductor หมดเลย adductor ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้ฟินเรย์ของเพกตอรัลฟินเนี่ยมีการเคลื่อนที่เข้าหาคือขูดเข้ามาขูดเพกตอรัลฟินเนี่ยเข้าใกล้
นะฮะเข้าใกล้แนวกึ่งกลางของลำตัวมากที่สุดแอดดักเตอร์ต่อมามันมีคำอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ครูวงไว้ก็คือเอาคำนี้ก่อน Abductor Superficialis Pelvicus เรารู้เลยว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ Pelvic Fin เพราะลงท้ายด้วยคำว่า Pelvicus มันวางอยู่ด้านบนสุดเลย Superficialisและเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการทำให้เพลวิกฟินเนี่ยกางออกจากแนวกึ่งกลางแอบดักเตอร์นะเพราะมันขึ้นต้นด้วยคำว่าแอบดักเตอร์นะต่อมาอีก2คำนะคะอีก2คำ Erector dorsalis pelvicus Erector ventralis pelvicus อันนี้บ่งบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับเพลวิกฟินเพราะว่าลงท้ายด้วย pelvicusแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับฟินเรย์อันแรกจริงหรือเปล่านี่คือฟินเรย์อันแรก2มัด2กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะ2มัดเนี้ยเกี่ยวข้องกับฟินเรย์อันแรกก็เลยใช้คำขึ้นต้นว่า Erector เห็นไหมคะ Erector คือเป็นกล้ามเนื้อที่ไปเกี่ยวข้องกับฟินเรย์อันแรกแล้วมีผลทำให้ถ้ามันทำงานมันจะช่วยกันยกนะคะช่วยกางหรือยกเพลวิกฟินอันแรกเนี่ยที่กางออกจากเส้นแนวกึ่งกลางทีนี้มันต่างกันตรงคำว่าดอร์ซัลลิสกับเวนทัลลิสก็หมายความว่ากล้ามเนื้อ2มัดเนี้ยนะคะมันวางอยู่ในแนวดอร์ซัลเวนทรัลมัดหนึ่งจะอยู่ทางด้านดอร์ซัลมากกว่าจริงไหมอันนี้คือเป็นรูปที่หงายท้องนะคะหงายท้องปลาเพราะฉะนั้นมัดนี้ก็จะอยู่ดอร์ซัลมากกว่ามัดนี้ก็จะอยู่เวนทรัลมากกว่าเห็นไหมเราไม่จำเป็นที่ต้องจำชื่อของกล้ามเนื้อแต่ถ้ามีกล้ามเนื้อมาเราก็จะรู้หน้าที่รู้ตำแหน่งนะคะรู้บทบาทของมันนะสุดท้ายละก็คือกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อตาเนี่ยนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ primitive ที่สุดในบรรดาสัตว์กล้ามเนื้อทั้งหมดของ vertebrate เลยเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในตั้งแต่ปลาไล่ไปจนถึงคนเห็นไหมมี6มัดเหมือนกันนะคะ6มัดเหมือนกัน2มัดนี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ออบลีกคำว่าออบลีกก็คือมันจะวางตัวเนี่ยเอียงๆนะคะเอียงๆเฉียงๆอยู่ดอร์ซัลออบลีกก็คืออยู่ทางด้านบนนะคะเวนทรัลออบลีกก็คืออยู่ทางด้านล่างนะคะอันนี้คู่กันนะคะต่อมาก็จะเป็นดอร์ซัลกับเวนทรัลเล็กตัสแปลว่าตรงๆเป็นกล้ามเนื้อที่มันวางอยู่ตรงๆนะฮะดอร์ซัลนี่อยู่ทางด้านดอร์ซัลเวนทรัลก็คืออยู่ทางด้านเวนทรัลนะฮะในรูปนี้คือมันตัดไงมันก็เลยกระเด้งแต่ว่าจริงๆอ่ะมันวางอยู่ในแนวตรงๆนะคะมัดกล้ามเนื้อดอร์ซัลกับเวนทรัลเลทเทอรัลกับมีเดียลนะเป็นคู่กันเลทเทอรัลกับมีเดียลเลทเทอรัลก็คือวางอยู่ทางด้านเลทเทอรัลเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในแนวเลทเทอรัลส่วนมีเดียลจะเป็นอยู่ทางด้านในนะคะด้านในเนาะเลทเทอรัลจะอยู่ทางด้านนอกก็จะเป็นคู่กันมีอยู่6มัดทีนี้กล้ามเนื้อในปลาเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือว่าในปลาบางชนิดกล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการกลิ้งหรือการขยับของลูกตาเพียงเดียวนะคะในปลาบางชนิดเนี่ยกล้ามเนื้อปลาจะถูกเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นยกตัวอย่างเช่นในปลาที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะคะยกตัวอย่างเช่น electric stargazer จะมีการเปลี่ยนกล้ามเนื้อบริเวณลูกตาให้กลายเป็น electric organ ให้มีการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ช็อตนะคะช็อตสัตว์ชนิดอื่นได้จากกล้ามเนื้อบริเวณลูกตานี่แหละหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะบริเวณลูกตาของปลาที่ว่ายน้ำเร็วๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลากระทงแทงนะกับปลาทูน่ากล้ามเนื้อบริเวณลูกตาสามารถจะทำงานเป็นฮีเตอร์ได้ก็คือเวลาที่ร่างกายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะหรือต้องการใช้พลังงานมากต้องการความร้อนเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณลูกตาจะเปลี่ยนไปเป็นทำงานเขาเรียกเปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็นฮีเตอร์เพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายได้นะก็คือพวกกล้ามเนื้อ6มัดเนี่ยแหละเปลี่ยนการทำงานไปเพราะฉะนั้นเราก็จะหมดละนะคะกล้ามเนื้อตาก็จะนานหน่อยเพราะครูค่อยๆพูดนะให้มันช้าๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ก็จะหมดแค่นี้